ไม่เหนื่อยครับก็เพราะว่าแม่อวยพรมาแล้วว่าไม่ต้องเหนื่อยนะลูกครับวันที่20กรกฎาคม2558เวลา 9:30 นาทีนายจักรินทร์เปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะหน่วยงานให้การต้อนรับนายคำพาแก้วจีนอายุ49ปีอยู่ที่ตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งป่วยเป็นโรคโปลิโอเมื่อตอนอายุ2ปีกับ4เดือนมีความตั้งใจที่จะใช้วินแชร์ชนิดโยกไปรับเข็มกัดและเสื้อพระราชทานที่สนามกีฬากองทัพบกและก็ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงซึ่งนายคำพากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะแม่เหนื่อยมามากแล้วและก็ได้กำลังใจจากแม่จะพยายามให้ถึงเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ทางด้านชมรมจักรยานพิษณุโลกและชมรมจักรยานวังวนพร้อมเดินทางให้กำลังใจและยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมสนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะมีรถพยาบาลรถกู้ภัยคอยบริการตลอดเส้นทางและตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่เหนื่อยครับเพราะว่าแม่อวยพรมาแล้วว่าไม่ต้องเหนื่อยนะลูกครับได้เงินเพราะว่าแม่ให้ผมมากๆแล้วครับผมแม่ให้ผมมากๆแล้วแล้วผมจะมันจะทำต่อแทนคุณพ่อแม่ไม่ได้ครับแบบเหนื่อยจนแบบว่าถึงแบบเหงื่อย้อยลงมาเหงื่อเนี่ยเปียกเสื้อแม่ไม่เคยบ่นพ่อเขาก็ไม่เคยบ่นครับเขาเหน็ดเหนื่อยมาทำเพื่อประชาชนทำเพื่อลูกนี่ต้องหลายแสนก็ทำที่ให้ดีที่สุดครับคือว่าจะไปตั้งใจว่าโยกรถเนี่ยไปถึงที่กรุงเทพแล้วไปถวายพระพรให้ท่านให้ถึงมือท่านครับปั่นไปด้วยป่ะครับไปส่งครับไปส่งที่ไหนครับยังไม่ทราบว่าจะไปถึงไหนครับพวกหมดแรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับอยากจะติดแยกไปติดหมดแรงครับปั่นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงที่ไหนจนกว่าเขาจะหมดแรงกันภูมิใจครับเมื่อกี้คิดจะปั่นไปกับเขาไหมก็ให้ภูมิใจดีกว่าครับไกลครับถ้านับถือใจนี่ถือว่าสุดยอดสุดยอดเลยครับทีมข่าวพิษโลกนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย Pro Aero Cinema ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิษณุโลกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพิษณุโลกโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก